รองคู่เอกของรายการศึกต่อชัยวัฒน์จากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับดอกไม้แดง JSP พบกับเสาโทเคซ่ายิมนักชกจากแดนอีสานนะครับทางด้านของดอกไม้แดงครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับอารมณ์ดีครับกองเชียร์เยอะส่วนทางด้านของเจ้าเสาโทเคซ่ายิมนะครับนี่เสียหนึ่งครับเสียหนึ่งเคซ่ายิมขึ้นมาถอดมงคลให้แล้วนี่เสียชายครับต้องเรียกเสียแล้วครับเมื่อวานนี้ก็แสนวังชัย JSP ชนะมาครับอัดฉีดนักมวยไป 50,000 คิดดูแล้วกันว่าเล่นเท่าไหร่วันนี้มาถอดมงคลให้กับดอกไม้แดงครับ JSP ซ้อมอยู่กับ VOG รวันที่ขอนแก่นครับเสาโทนี่เป็นแฝดกับเสาเอกนักชกจากจังหวัดนนทบุรีเดินเข้าหาครับซ้ายหน้าครับเสาโทครับกองเชียร์เยอะทั้งคู่ครับชกกับทีมงานเคซ่ายิมนี่ต้องเอากองเชียร์ผู้หญิงมากลบเสียงครับเพราะว่าเคซ่ายิมนี่สาวๆมาเชียร์เยอะเพราะฉะนั้นคิดดูแล้วกันสาวๆ2ฝั่งนี่จะแสบแก้วหูขนาดไหนครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับศึกต่อชัยวัฒน์ก็ยอด1ล้าน 90,000 เศษนะครับต่างชาติตรึมครับคนไทยก็แยะเรื่องเงินเรื่องง่ายจริงๆครับโปรโมเตอร์ราชดำเนินครับเอาแลกแข่งกันอยู่ครับยก3ปล่อยตัวมานี่ตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่ทางด้านของดอกไม้แดงต่ออยู่ประมาณ 3-1 นะครับก็ยังไม่ได้แพ้ไม่ได้ชนะอะไรกันมากครับบางทีก็มองอนาคตแต่ถ้าเกิดมองผิดก็อนาคตมืดมนครับแทงซ้ายครับเสาโทฟันศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแข้งขวาครับดอกไม้แดงต่อยกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างหรอกครับแข้งขวามาครับนี่เป็นอดีตแชมป์112ปอนด์ราชดำเนินนะครับหมัดขวาก่อนที่จะเสียให้กับเสาเอกครับแฝดน้องของเสาโทครับฮุกซ้ายครับถีบขวาครับดอกไม้แดงครับนี่ครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพลิบกันหน้าดูครับแม่จังหวะจะถีบเขาโดนถีบมาเอาแข้งขวาขึ้นด้วยขวาหมัดขวาไปด้วยครับดอกไม้แดงล่างแล้วขึ้นบนครับดอกไม้แดงฮุกซ้ายครับขณะที่เสาโทแข้งขวาครับแม่ดูเพลินไปอีกแบบนึงครับมวยคู่นี้แข้งขวาของเสาโทเอาเจอหมัด 1-2 ของดอกไม้แดงนักมวยรุ่นพี่แหละครับดอกไม้แดงครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยเด็ดได้เปรียบครับแต่ว่าเสาโทนี่ก็ร้อนแรงเกินห้ามใจครับหมดยกครับหมดยกที่3มันหยดติ๋งครับได้เล่นครับเสียงปรบมือกันมานี่ครับชกสนุกคนก็ปรบมือให้ต่างชาตินี่ก็คือถือว่ามันดูมวยวันนี้ก็ถือว่าได้ครบรสครับได้ครบรสชาติเลยครับเตะหลุดเจอแข้งขวาเอาแข้งขวามาครับดอกไม้แดงพยายามจะเกี่ยวจะดันให้ล้มล้มจนได้ครับแต่ว่าไอ้คนที่ล้มก็คือเสาโทนะเสาโทน้ำเงินนะครับดอกไม้แดงแดงครับฟันศอกซ้ายครับเคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านของดอกไม้แดงนะครับได้รับการชูมือวันนี้ก็เลยมาเจอกันในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ครับแข้งซ้ายครับเกี่ยวเลยครับทางด้านของดอกไม้แดงครับยก4ที่ปล่อยตัวมาตลาดหลักทรัพย์นี่3-2เท่านั้นเองนะครับแล้วว่าตื้นขึ้นมาเยอะครับเสาโทมาสู้ได้สนุกตีขวาครับเสาโทครับโอ้คึกคักครับบรรยากาศที่มุมของทั้ง2มุมครับแทงซ้ายครับคือที่มุมนี่ต้องปล่อยให้คนเข้าไปเชียร์ครับกองเชียร์ของแต่ละฝั่งมันก็เป็นถือเป็นการสร้างสีสันให้กับเกมการแข่งขันครับก็กำหนดพื้นที่แหละครับเพราะว่าตรงนั้นนี่ผมเชื่อว่าชาวต่างชาติเขาก็ไม่ได้ต้องการความเป็นระเบียบอะไรมากมายแล้วครับเพียงแต่ว่าความเป็นสัดส่วนต้องมีเท่านั้นเองครับเพราะว่าเขาอยากเห็นอะไรอะไรที่มันเป็นแบบไทยๆครับถ้าเกิดอยากเห็นความศิวิไลก็ไม่มาเมืองไทยหรอกครับมาเมืองไทยก็ต้องมาดูมวยไทยแล้วครับเขาอยากเห็นการเชียร์แบบไทยๆครับบางสนามนี่เรื่องอย่างนี้ก็คิดไม่เป็นครับอ้าวตีขวาแม่ฮุกซ้ายแทงเข่าซ้ายไปแข้งซ้ายครับเสาโทครับโอ้โหวันนี้มาสู้ครับมาสู้ครับแข้งซ้ายคืนด้วยขวาครับแต่ว่าเจอทุ่มทิ้งไปครับเสาโทจะแทกหมัดครับดอกไม้แดงดอกไม้แดงเจสตีหรือว่าดอกไม้แดงโอ้ธีรวันเดิมครับเสียบขวามาเสียบซ้ายครับเสาโทครับดอกไม้แดงไม่เล่นด้วยครับมั่นใจแล้วครับถีบซ้ายไว้เสาโทแข้งขวาครับ
หมัดไม่ถึงโอ้โหชุดนี้ครับมันหยดติ๋งอีกแล้วครับโอ้โหเตะสูงครับแข้งขวาของดอกไม้แดงครับโดนแก้มเลยครับนี่ครับเล็กแต่เล็กดีรถโตครับดอกไม้แดงครับรุ่นน้องนี่ผ่านยากแต่ว่าเสาโทพยายามใช้ลูกขยันครับดอกไม้แดงยกบังครับนี่ครับเขาเลือกที่จะบังซ้ายครับเลือกที่จะบังซ้ายครับแข้งซ้ายคืนด้วยขวาคืนด้วยขวาไปครับขวามาครับแม่ลุยหนักเหลือเกินครับตีข่าวโอ้โหก็ขยันนะครับจะว่าไปแล้วเสาโทเคซ่ายินครับขยันออกขยันทำครับนี่กองเชียร์ทางด้านของเจ้าดอกไม้แดงชายมินบุรีกับวีออจิรวันครับต้องมาเข็นกันใหญ่ครับยกสุดท้ายครับ21ครับ21นี่เป็นราคาที่แหมมันก็เกินจากภาพที่เราเห็นบนเวทีครับเพราะว่าเสาโทเองก็ขยันครับแต่เรื่องราคาเป็นเรื่องของเซียนครับเรื่องการให้คะแนนของกรรมการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันแหละครับก็กีฬามวยไทยมันกติกาเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเซียนมองก็ต้องมองกติกาเหมือนกันครับกรรมการก็มีกติกาของกรรมการครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นกติกาเดียวกันแหละครับไม่งั้นเป็นสากลได้ยังไงตีขาวขวางตีซ้ายครับเสาโทโอ้เห็นราคาต่อรองแล้วเชื่อว่าเสาโทคงจะแทบจะเป็นลมแหละครับกองเชียร์ด้วยครับแต่ก็ยังมุ่งมั่นนะครับพอออกมาปุ๊บก็ดอกไม้แดงครับไอเรื่องรัดแบบนี้นี่ดอกไม้แดงฉลาดอยู่แล้วครับก็เลยต้องกลายเป็นว่าต้องเป็นไปตามสภาพราคาต่อรองเลยครับนี่ครับพยายามจะบวกศอกพยายามจะออกแข้งออกหมัดตีเข่าแต่ว่าไม่มีเสียงเชียร์สักแอะเลยครับถีบซ้ายไปครับดอกไม้แดงจะว่าไปแล้วนี่เสาโทก็พัฒนาการขึ้นมาเยอะเลยนะครับทั้งแฝดพี่แฝดน้องครับเสาโทกับเสาเอกต้องว่าชกมวยแล้วมีความทะเยอทะยานครับมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นฟอร์มการชกก็ดีขึ้นโอ้เตะทุกแข้งยกบังได้หมดเลยครับดอกไม้แดงครับหีบซ้ายพยายามจะบวกศอกขวาครับแต่น้ำหนักเบาไปแล้วพยายามจนวินาทีสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับคนที่มีความสุขมากกว่าใครก็คนนี้ครับชายมินบุรีครับแม่กำลังเข้าฝักเลยทีเดียวครับช่วงนี้เข้าตัวไหนก็เรียกว่าอู้ฟู่ครับแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของดอกไม้แดง JSP ครับได้รับชัยชนะเหนือเสาโทเคซ่ายินก็ย้ำชัยได้อีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของดอกไม้แดง